ในอนาคตอันใกล้นี้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้กล้าหาญได้เริ่มมาผ่านกิจเพื่อไขความลับของการเดินทางระหว่างดวงดาวเมื่อฝังอยู่ในสมการที่ซับซ้อนของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีพวกเขาพบกุญแจสำคัญในการดัดการอวกาศนั่นก็คือรูหนอนอุโมงค์จักรวาลเหล่านี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดเดามานานหลายทศวรรษในที่สุดก็ถูกเชื่อมต่อเข้ากับทางหลวงที่มั่นคงซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับมุมที่ห่างไกลของจักรวาลได้ความก้าวหน้านี้มาจากทีมวิจัยที่ถ่อมตัวซึ่งนำโดยดร.เอเลนารามิเรสนักฟิสิกส์ผู้มีวิสัยทัศน์และชอบที่จะก้าวข้ามขอบเขตของความเข้าใจของมนุษย์หลังจากหลายปีของการทดลองอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและการคำนวณทางทฤษฎีพวกเขาก็ถอดรหัสโค้ดเพื่อสร้างและทำให้รูหนอนเสถียรเป็นความฝันที่จะสำรวจจักรวาลให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ทางหลวงรูหนอนดังที่ทราบกันดีว่ามีลักษณะคล้ายเส้นได้แวววาวที่ถักทอผ่านผืนผ้าแห่งอวกาศยานที่ติดตั้งไร้พิเศษสามารถเข้าสู่พอท่านเหล่านี้ได้ซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายปีแสงในพริบตาการเข้าถึงของมนุษยชาติขยายออกไปเกินขอบเขตกาแล็กซีของเราเปิดขอบเขตใหม่สำหรับการสำรวจและการล่าอาณานิคมผลกระทบที่น่าตกใจทางหลวงแห่งจักรวาลเหล่านี้ไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยข้อจำกัดของการขับเคลื่อนแบบเดิมๆอีกต่อไปและได้เปลี่ยนวิธีที่เรารับรู้ถึงระยะทางและเวลาช่องว่างระหว่างดวงดาวที่ครั้งหนึ่งผ่านไม่ได้นั้นเป็นเพียงก้าวเล็กๆในการเต้นรำอันกว้างใหญ่ของจักรวาลในขณะที่ยานอวกาศลำแรกได้เข้าไปในอุโมงค์จักรวาลเหล่านี้มนุษยชาติก็ยืนอยู่ที่ธรณีประตูของยุคใหม่ความลึกลับของกาแล็กซีอันห่างไกลถูกกวักมือเรียกและกาแล็กซีที่ครั้งหนึ่งเคยไปไม่ถึงก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปทางหลวงรูหนอนได้กลายเป็นหลอดเลือดแดงแห่งจักรวาลเต้นเป็นจังหวะด้วยเส้นเลือดแห่งการสำรวจเชื่อมต่อจุดต่างๆของย่านใกล้เคียงในจักรวาลของเราด้วยวิธีที่แต่ก่อนเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในห้องทดลองของศูนย์วิจัยลับแห่งหนึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจทำงานกันอย่างเป็นความลับโดยได้รับแรงผลักดันจากนิมิตที่ล้อมรอบสิ่งมหัศจรรย์ภารกิจของพวกเขาคือปฏิวัติการเดินทางในอวกาศด้วยการพิชิตข้อจำกัดของระบบขับเคลื่อนแบบเดิมๆนำโดยดร.โอลิเวียสแตนตันนักฟิสิกส์ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและมีชื่อเสียงในการก้าวข้ามขอบเขตของความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ทีมนี้พยายามไขความลับของอาณาจักรควอนตัมหลังจากหลายปีของการทดลองอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและความก้าวหน้าทางทฤษฎีพวกเขาได้เปิดตัวเครื่องยนต์ควอนตัมลีปสิ่งมหัศจรรย์ที่ใช้ประโยชน์จากหลักการอันแปลกประหลาดของกลศาสตร์ควอนตัมต่างจากเครื่องยนต์ทั่วไปซึ่งอาศัยการเร่งความเร็วของยานอวกาศอย่างค่อยเป็นค่อยไปเครื่องยนต์ควอนตัมลีปช่วยให้สามารถกระโดดระหว่างจุดต่างๆในอวกาศได้ทันทีซึ่งท้าทายกฎของฟิสิกส์คลาสสิกเครื่องยนต์ทำงานโดยการควบคุมสถานะควอนตัมของอนุภาคทำให้เกิดสะพานชั่วคราวที่ขับเคลื่อนยานอวกาศข้ามระยะทางจักรวาลอันกว้างใหญ่ในพริบตาเดียวราวกับว่าโครงสร้างแห่งอวกาศนั้นโค้งคำนับต่อเจตจำนงของมนุษยชาติและโค้งงอเพื่อให้สามารถกระโดดไปในจักรวาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนภารกิจแรกที่ติดตั้งเครื่องยนต์ควอนตัมลีปซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเหมาะสมว่า Stella Odyssey ได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ยานอวกาศจะหายไปจากจุดหนึ่งในจักรวาลเพียงเพื่อจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในอีกจุดหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะท้าทายธรรมชาติของอวกาศและเวลาแนวคิดดั้งเดิมเรื่องระยะทางไม่เกี่ยวข้องเมื่อลูกเรือของ Stella Odysseyผจญภัยเข้าไปในดินแดนที่ไม่เคยมีใครรู้จักเมื่อข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีปฏิวัติวงการนี้แพร่กระจายไปคลื่นแห่งความตื่นเต้นและความคาดหวังก็แพร่กระจายไปทั่วโลกก่อเครื่องยนต์ควอนตัมลีปมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่การสำรวจอวกาศแต่ยังรวมถึงโครงสร้างของอารยธรรมมนุษย์ด้วยอาณานิคมระหว่างดวงดาวซึ่งครั้งหนึ่งเคยถือว่าทำไม่ได้ก็กลายมาเป็นอาณานิคมได้เส้นทางการค้าระหว่างระบบดาวห่างไกลเจริญรุ่งเรืองและโอกาสในการเผชิญหน้ากับอารยธรรมนอกโลกก็จับต้องได้มากขึ้นกว่าที่เคยดร.สแตนตันและทีมงานของเธอได้เปิดศักราชใหม่ของการสำรวจอวกาศที่ซึ่งจักรวาลไม่ใช่พื้นที่กว้างใหญ่ที่ต้องพิชิตทีละนิ้วแต่เป็นผืนผ้าที่รอการสำรวจด้วยการก้าวกระโดดของควอนตัมเครื่องยนต์ควอนตัมลีปได้กลายเป็นกุญแจแห่งจักรวาลโดยปลดล็อกประตูสู่ขอบเขตความเป็นไปได้ที่ขยายออกไปไกลเกินขอบเขตจินตนาการของเราท่ามกลางเสียงฮัมอันเงียบสงบของสถานีอวกาศที่โคจรรอบดาวฤกษ์อันห่างไกลกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้มีวิสัยทัศน์ได้รวมตัวกันเพื่อเปิดเผยผลงานชิ้นล่าสุดของพวกเขานั่นก็คือเรือใบแสงอาทิตย์นี่ไม่ใช่ใบเรือธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและจักรวาลนำโดยดร.อารีฮอทอนนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่มีความหลงใหลในการควบคุมพลังของจักรวาลทีมนี้
ได้พัฒนาระบบขับเคลื่อนยานอวกาศที่ปฏิวัติวงการแทนที่จะพึ่งพาเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมหรือเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนเรือของพวกเขาจะกางใบเรืออันกว้างใหญ่ที่ส่องแสงระยิบระยับซึ่งรับแรงกดดันจากแสงดาวที่นุ่มนวลแต่สม่ำเสมอเรือใบแสงอาทิตย์ทำจากวัสดุที่ละเอียดอ่อนแต่โทนทานออกแบบมาเพื่อควบคุมโฟตอนที่ไหลมาจากดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างไกลขณะที่แสงดาวกระทบกับพื้นผิวสะท้อนแสงของใบเรือมันก็ขับเคลื่อนยานอวกาศไปข้างหน้าด้วยความสง่างามที่ชวนให้นึกถึงบัลเล่บนท้องฟ้าเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้ติดตั้งระบบนำทางขั้นสูงออกเดินทางข้ามจักรวาลด้วยความสง่างามและมีประสิทธิภาพที่ท้าทายการเดินทางในอวกาศแบบเดิมๆใบเรือก็เหมือนกับปีกที่ไม่มีตัวตนพามนุษยชาติไปยังสุดขอบของกาแล็กซีซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งแสงดาวที่ไม่สิ้นสุดเท่านั้นในขณะที่กองยานอวกาศหรือใบแสงอาทิตย์แล่นผ่านทะเลจักรวาลพวกเขาก็เปิดขอบเขตใหม่สำหรับการสำรวจใบเรือทำให้เกิดการเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องโดยค่อยๆไปถึงความเร็วอันน่าเหลือเชื่อซึ่งทำให้แม้แต่ระยะทางระหว่างดวงดาวอันกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้เทคโนโลยีเรือใบแสงอาทิตย์ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการสำรวจจักรวาลของเราเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความยั่งยืนอีกด้วยยานอวกาศเหล่านี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยพลังงานอันไร้ขอบเขตจากดวงดาวโดยไม่จำเป็นต้องใช้จรวดขับเคลื่อนแบบดั้งเดิมวิสัยทัศน์ของดร.ฮอทอนไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนมนุษยชาติไปสู่ส่วนลึกของอวกาศเท่านั้นแต่ยังจุดประกายให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาแห่งการสำรวจซึ่งความงามของจักรวาลและความสง่างามของงอเทคโนโลยีเต้นประสานกันอย่างลงตัวเรือใบแสงอาทิตย์ S ซึ่งมีท่าเต้นบนท้องฟ้าได้กลายเป็นตัวแทนของมนุษยชาตินำทางบัลเล่ห์แห่งจักรวาลแห่งจักรวาลอย่างสง่างามในใจกลางศูนย์วิจัยอวกาศขั้นสูงทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้กล้าหาญซึ่งนำโดยดร.มาร์กัส อันวาเรสได้เริ่มต้นภารกิจเพื่อควบคุมโครงสร้างคลื่นของการอวกาศนั่นเองซึ่งก็คือคลื่นโน้มถ่วงที่เข้าใจยากคลื่นเหล่านี้ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเพียงระลอกคลื่นที่ทฤษฎีของไอน์สไตน์ทำนายไว้ก็ถูกแปลสภาพเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนที่ปฏิวัติวงการความก้าวหน้าเกิดขึ้นเมื่อดร.อันวาเรสและทีมงานของเขาพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับและจัดการคลื่นความโน้มถ่วงเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นคลื่นจักรวาลที่ขับเคลื่อนยานอวกาศไปทั่วจักรวาลราวกับว่าพวกเขาได้ค้นพบมหาสมุทรบนท้องฟ้าและมนุษยชาติก็พร้อมที่จะขี่คลื่นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์พิเศษที่สามารถตรวจจับและสร้างคลื่นความโน้มถ่วงได้ยานอวกาศก็สามารถเคลื่อนตัวบนลูกคลื่นเหล่านี้ได้เหมือนกับนักเล่นเซิร์ฟที่จับคลื่นบนโลกคลื่นความโน้มถ่วงกลายเป็นกระแสจักรวาลผลักดันให้ยานมีความเร็วอันน่าเหลือเชื่อขณะที่พวกมันท่องไปในการอวกาศภารกิจแรกที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเหมาะสมว่าเวฟไรเดอร์ออกเดินทางสู่ทะเลโน้มถ่วงขณะที่ยานอวกาศท่องคลื่นมันสามารถเดินทางในระยะทางอันกว้างใหญ่ได้ในเวลาเสี้ยววินาทีของระบบขับเคลื่อนแบบดั้งเดิมการท่องคลื่นโน้มถ่วงไม่เพียงแต่ช่วยให้สามารถเดินทางระหว่างดวงดาวได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังเปิดความเป็นไปได้ในการนำทางหลวงโน้มถ่วงที่ตัดขวางจักรวาลอีกด้วยข่าวการค้นพบนี้ดังก้องไปทั่วชุมชนวิทยาศาสตร์และเข้าถึงจินตนาการของโลกการโต้คลื่นความโน้มถ่วงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถของมนุษยชาติที่ไม่เพียงแต่เข้าใจพลังพื้นฐานของจักรวาลเท่านั้นแต่ยังขับเคลื่อนพวกเขาไปสู่ขอบเขตใหม่อีกด้วยเมื่อยานอวกาศเข้าร่วมท่องจักรวาลมากขึ้นยุคใหม่ของการสำรวจก็ถูกเปิดเผยทางหลวงคลื่นความโน้มถ่วงกลายเป็นหลอดเลือดแดงจักรวาลของการขยายตัวของมนุษยชาติสู่จักรวาลดร.อันวาเรสและทีมงานของเขาไม่เพียงแต่เปิดเผยวิธีการขับเคลื่อนแบบใหม่เท่านั้นแต่ยังทำให้มนุษยชาติมีช่องทางในการสำรวจจักรวาลด้วยความรู้สึกของการผจญภัยที่คล้ายกับนักเล่นเซิร์ฟฟอร์ผู้กล้าหาญในมหาสมุทรโลกโดยขี่คลื่นจักรวาลไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักในห้องทดลองอันแวววาวของสถาบันวิจัยระหว่างดวงดาวทีมผู้มีสติปัญญาอันชาญฉลาดซึ่งนำโดยดร.ลินเลี่ยนเฉินได้เปิดเผยการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางในอวกาศนั่นก็คือระบบขับเคลื่อนโฟตอนนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ค้นพบวิธีขับเคลื่อนยานอวกาศด้วยความเร็วที่ไม่อาจจินตนาการได้โดยควบคุมพลังแห่งแสงโดยเปลี่ยนจักรวาลให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นแห่งความเป็นไปได้ระบบขับเคลื่อนโฟตอนอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถจับและเปลี่ยนเส้นทางพลังงานของโฟตอนใบเรือบางและสะท้อนแสงคล้ายกับกระจกขนาดยักษ์ย้ายถูกนำไปใช้กับยานอวกาศเมื่อแสงดาวและแม้แต่แสงเลเซอร์จากสถานีอันทรงพลังพุ่งชนใบเรือเหล่านี้พวกมันก็ออกแรงกดดันอย่างอ่อนโยนแต่สม่ำเสมอและดันเรือไปข้างหน้ามันเป็นการเต้นรำบนท้องฟ้าระหว่างแสงและเทคโนโลยีโดยที่โฟตอนกลายเป็นลมจักรวาลที่นำทางมนุษยชาติผ่านอวกาศอันกว้างใหญ่
ยานอวกาศที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนโฟตอนสามารถเร่งความเร็วได้อย่างต่อเนื่องโดยเข้าใกล้ความเร็วที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยวิธีขับเคลื่อนแบบเดิมๆภารกิจแรกที่มีชื่อว่าไลซิเกอร์ถือเป็นการเดินทางที่จะกำหนดขอบเขตของการสำรวจใหม่ขณะที่ยานอวกาศแล่นไปบนลำแสงดาวอันอ่อนโยนมันก็ได้เดินทางไปยังดวงดาวที่อยู่ไกลออกไปและกาแล็กซีที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยความเร็วและประสิทธิภาพที่ดึงดูดจินตนาการของโลกการปฏิวัติการขับเคลื่อนด้วยโฟตอนไม่เพียงแต่เป็นการก้าวกระโดดของความเร็วเท่านั้นมันยังเปิดช่องทางใหม่สำหรับการเดินทางในอวกาศที่ยั่งยืนโดยไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆเรือที่ขับเคลื่อนด้วยแสงเหล่านี้สามารถเดินทางผ่านจักรวาลได้เป็นระยะเวลานานโดยได้รับเชื้อเพลิงจากดวงดาวที่ส่องสว่างชั่วนิรันดร์เท่านั้นในขณะที่เทคโนโลยีแพร่กระจายยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยโฟตอนได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศจักรวาลไกลเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับผู้ที่ขี่แสงได้และมนุษยชาติที่ติดอาวุธด้วยการปฏิวัติโฟตอนขับเคลื่อนได้เข้าถึงมุมที่ไกลที่สุดของจักรวาลด้วยความรู้สึกมหัศจรรย์และความตื่นเต้นที่ค้นพบใหม่ทีมงานของดร.เฉินไม่เพียงแต่ควบคุมพลังแห่งแสงเท่านั้นแต่ยังส่องสว่างเส้นทางสู่อนาคตที่ดวงดาวกวักมือเรียกเราให้สำรวจความลึกลับของพวกมันด้วยในโลกที่ขอบเขตของวิทยาศาสตร์และจินตนาการมาบรรจบกันทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิกซึ่งนำโดยดร.เอเลนาโรดริเกสประสบความสำเร็จในสิ่งที่เหนือจินตนาการนั่นคืออันคูบิเยฟที่ใช้งานได้จริงระบบขับเคลื่อนที่ปฏิวัติวงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดเชิงคาดเดาของนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีมิเกลอันคูบิเยฟทำให้มนุษยชาติสามารถบิดโครงสร้างของการอวกาศได้อันคูบิเยฟทำงานบนหลักการหดตัวของพื้นที่ด้านหน้ายานอวกาศในขณะเดียวกันก็ขยายออกไปด้านหลังในเวลาเดียวกันสิ่งนี้ทำให้เกิดฟองสบู่บิดเบี้ยวซึ่งเป็นขอบเขตของการโอกาสที่บิดเบี้ยวซึ่งห่อหุ้มเรือไว้ภายในฟองสบู่นี้กฎของฟิสิกส์แบบดั้งเดิมถูกหลีกเลี่ยงและยานอวกาศสามารถท่องระลอกคลื่นของการโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ดร.โรดริเกสและทีมงานของเธอเปิดตัวยานอวกาศลำแรกที่ติดตั้งอันคูบิเยฟซึ่งมีชื่อว่ายานโวเอเจอร์แห่งจักรวาลโลกก็ต่างจับตามองด้วยความตกตะลึงดูเหมือนว่าเรือจะพักและเปิดช่องว่างหายไปจากจุดหนึ่งและปรากฏขึ้นอีกครั้งในอีกจุดหนึ่งทันทีความก้าวหน้าครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำลายอุปสรรคของการเดินทางในอวกาศแบบเดิมๆเท่านั้นแต่ยังได้กำหนดแนวคิดเรื่องระยะทางใหม่อีกด้วยการเดินทางระหว่างดวงดาวซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้เวลานับพันปีสามารถเสร็จสิ้นได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันอันคูบิเยฟกลายเป็นทางลัดจักรวาลที่ขับเคลื่อนมนุษยชาติเข้าสู่ยุคใหม่ของการสำรวจเมื่อยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยอันคูบิเยฟผจญภัยเข้าไปในรอยพับของจักรวาลมากขึ้นเครือข่ายทางหลวงหวะที่เชื่อมต่อถึงกันก็ถือกำเนิดขึ้นทางหลวงเหล่านี้ตัดผ่านกาแล็กซีเชื่อมโยงระบบดาวต่างๆเช่นเส้นได้บนท้องฟ้าตอนนี้ดวงดาวที่ครั้งหนึ่งเคยห่างไกลเข้ามาใกล้มากขึ้นและความกว้างใหญ่ของจักรวาลก็กลายเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับการสำรวจของมนุษย์อันคูบิเยฟเปิดตัวแล้วไม่ใช่ว่าปราศจากความท้าทายการปรับฟองวาร์ปอย่างละเอียดและการจัดการพลังงานอันมหาศาลที่ต้องใช้ทำให้เกิดอุปสรรคที่น่ากลัวแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์เอาชนะอุปสรรคเหล่านี้แรงผลักดันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถของมนุษยชาติในการบิดเบือนกฎเกณฑ์ของจักรวาลให้เป็นไปตามความประสงค์ทีมงานของดร.โรดริเกสไม่เพียงแต่เปิดเผยเทคโนโลยีล้ำสมัยเท่านั้นแต่ยังเปิดบทใหม่ในเรื่องราวมหากาพย์แห่งการสำรวจของมนุษย์ด้วยซึ่งเป็นบทที่แผนที่จักรวาลถูกวาดขึ้นใหม่และธรรมชาติของอวกาศและเวลาก็กลายเป็นผืนผ้าใบสำหรับการผจญภัยของสายพันธุ์ที่ผูกพันกับดวงดาวในห้องลับของศูนย์วิจัยขั้นสูงทีมนักฟิสิกส์ที่นำโดยดร.โจนาธานเรโนนได้ค้นพบสิ่งที่ก้าวข้ามขอบเขตของความเป็นจริงนั่นคือเกตเวจักรวาลคู่ขนานพอท่านพิเศษเหล่านี้เกิดจากส่วนลึกของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีกลายเป็นกุญแจสำคัญในการไขมิดคู่ขนานที่ก่อนหน้านี้คิดว่าเป็นเพียงการเก็งกำไรนักวิทยาศาสตร์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่รู้จักพอได้พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสร้างเกตเวที่มั่นคงซึ่งเชื่อมโยงจักรวาลของเรากับอาณาจักรอื่นประตูเหล่านี้มีลักษณะคล้ายส่วนโค้งของจักรวาลที่ส่องแสงระยิบระยับเปิดความเป็นไปได้ในการสำรวจไม่เพียงแต่ในอวกาศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโครงสร้างแห่งการดำรงอยู่ด้วยภารกิจแรกซึ่งมีชื่อรหัสว่าจักรวาลเน็กซัสได้เริ่มต้นการเดินทางที่กล้าหาญผ่านหนึ่งในเกตเวเหล่านี้เมื่อยานอวกาศเคลื่อนผ่านธรณีประตูมันก็เข้าสู่อาณาจักรที่กฎแห่งฟิสิกส์เต้นไปในทำนองที่แตกต่างจักรวาลคู่ขนานซึ่งแต่ละแห่งมีความเป็นไปได้และความเป็นจริงของตัวเองเผยออกมาต่อหน้าต่อตาของนักสำรวจผู้กล้าหาญ
การเปิดเผยของเกตเวย์จักรวาลคู่ขนานทำให้เกิดคลื่นกระแทกผ่านชุมชนวิทยาศาสตร์และจุดประกายจินตนาการของโลกปัจจุบันมนุษยชาติมีช่องทางในการสำรวจไม่เพียงแค่พื้นที่อันกว้างใหญ่เท่านั้นแต่ยังมีผืนผ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดของโลกคู่ขนานซึ่งแต่ละแห่งต่างก็มีความลึกลับและความมหัศจรรย์เป็นของตัวเองประตูเปิดโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับการค้นพบการค้าและความร่วมมือระหว่างอารยธรรมในมิติต่างๆพวกมันกลายเป็นสะพานจักรวาลที่เชื่อมอาณาจักรซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะถูกแยกออกจากกันตลอดกาลด้วยม่านแห่งความเป็นจริงเมื่อมีการสร้างและสำรวจประตูต่างๆมากขึ้นแนวคิดเรื่องความเป็นจริงอันเดียวก็เริ่มเบลอดร.เรโนนและทีมงานของเขาไม่เพียงแต่เจาะทะลุม่านกั้นระหว่างจักรวาลเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดศักราชที่จักรวาลกลายเป็นจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมโยงถึงกันที่รอให้คุณสำรวจอีกด้วยยอเกตเวย์จักรวาลคู่ขนานไม่ใช่แค่พอท่านผ่านอวกาศเท่านั้นพวกมันเป็นประตูสู่ความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่อยู่นอกเหนือจักรวาลที่รู้จักข้อพิสูจน์ถึงความอยากรู้อยากเห็นอันไม่รู้จักพอของมนุษยชาติและการแสวงหาอันแน่วแน่ในการไขความลับของการดำรงอยู่ในห้องปฏิบัติการอันคึกคักของสถาบันวิจัยล้ำสมัยทีมนักฟิสิกส์ผู้กล้าหาญที่นำโดยดร.เซบาสเตียนเทอร์เนอร์ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เหนือจินตนาการนั่นคือความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแมทเทอร์ปฏิสารเทคโนโลยีปฏิวัติวงการนี้ควบคุมพลังดิบของสสารและการชนของปฏิสารขับเคลื่อนยานอวกาศด้วยความเร็วที่ล้อมรอบสิ่งมหัศจรรย์แนวคิดนี้เป็นส่วนสำคัญของนิยายวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษแต่ดร.เทอร์เนอร์และทีมงานของเขาได้เปลี่ยนนิยายให้กลายเป็นความจริงพวกเขาพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถควบคุมพลังงานที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาการทำลายล้างระหว่างสสารและปฏิสารผลลัพธ์ที่ได้คือระบบขับเคลื่อนที่ก้าวข้ามวิธีการที่มีอยู่ทั้งหมดโดยสัญญาว่าจะมีความเร็วและประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ในการเดินทางในอวกาศยานอวกาศลำแรกที่ชื่อว่าไฟสวรรค์ถือเป็นรุ่งอรุณของยุคใหม่ขณะที่มันเริ่มต้นการเดินทางครั้งแรกปฏิกิริยาการทำลายล้างภายในเครื่องยนต์ได้ปลดปล่อยพลังงานออกมาจำนวนมหาศาลส่งผลให้เรือเคลื่อนตัวไปสู่ความเร็วที่ครั้งหนึ่งเคยถือว่าเป็นไปไม่ได้ไฟสวรรค์กลายเป็นสัญญาณแห่งความสำเร็จของมนุษย์ขับเคลื่อนกระแสจักรวาลของสสารและปฏิสารเข้าสู่ดินแดนที่ยังไม่มีใครเคยค้นพบในจักรวาลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนสสารปฏิสารไม่เพียงแต่กำหนดขอบเขตการเดินทางในอวกาศใหม่แต่ยังเปิดหนทางสำหรับภารกิจอันทะเยอทะยานที่ก้าวข้ามขอบเขตของระบบสุริยะของเราอีกด้วยการสำรวจระหว่างดวงดาวซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของการขับเคลื่อนแบบดั้งเดิมได้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายควบคุมและควบคุมพลังงานมหาศาลที่ปล่อยออกมาระหว่างปฏิกิริยาสารปฏิสารอย่างปลอดภัยต้องใช้ความแม่นยำและนวัตกรรมแต่เมื่อชุมชนวิทยาศาสตร์เอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ประตูสู่จักรวาลก็เปิดออกกว้างทีมงานของดร.เทอร์เนอร์ไม่เพียงแต่เข้าถึงพลังพื้นฐานของจักรวาลเท่านั้นแต่ยังให้หนทางแก่มนุษยชาติในการสำรวจระยะทางอันกว้างใหญ่ระหว่างดวงดาวด้วยความเร็วและประสิทธิภาพที่สะท้อนถึงพลังที่หล่อหลอมจักรวาลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนสสารปฏิสารกลายเป็นเครื่องยนต์จักรวาลที่ขับเคลื่อนมนุษยชาติไปสู่ดวงดาวโดยทิ้งร่องรอยของไฟบนท้องฟ้าเอาไว้